บกับวัววัวตัวหนึ่งหาอาหารอยู่ในท้องนาและบังเอิญก้าวพลาดไปเหยียบลูกกบในแอ่งน้ำจนตายลงเกือบหมดลูกกบตัวที่เหลือจึงรีบวิ่งหนีมาบอกกับแม่กบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าแม่จ๋าสัตว์ประหลาดตัวใหญ่โตเหมือนภูเขาเดินเหยียบพี่น้องของเราตายหมดเลยเมื่อแม่กบได้ยินดังนั้นจึงค่อยๆพองตัวออกทีละน้อยและถามลูกว่าตัวมันใหญ่ขนาดนี้ได้ไหมจ๊ะลูกกบตอบว่าใหญ่กว่านี้อีกจ้ะแม่กบจึงพองตัวขึ้นอีกและถามลูกกบว่าแม่ตัวใหญ่เท่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นหรือยังลูกกบจึงตอบว่ายังจ้ะแม่ตัวมันใหญ่กว่านี้มากแม่กบจึงพยายามพองตัวขึ้นพร้อมกับเสียงของลูกที่บอกให้มันพองตัวขึ้นอีกแม่กบพองตัวจนสุดกำลังและถามลูกว่าแม่ตัวใหญ่กว่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นแล้วใช่ไหมลูกกบจึงตอบว่าแม่ยังใหญ่ไม่ได้ครึ่งหนึ่งของมันเลยด้วยความโมโหแม่กบจึงฝืนพองตัวขึ้นอีกจนกระทั่งมันท้องแตกตายในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการไม่รู้จักประมาณตนเองย่อมนำมาซึ่งความพินาศ